กระแสน้ำเลมอนเอทหรือน้ำมะนาวแช่เย็นในไทยเกิดขึ้นจากร้านไอศครีมและชาสัญชาติจีนที่ชื่อว่ามีสเวียเข้ามาขยายธุรกิจในไทยเมื่อเดือนกันยาย,ยน2565โดยนำมาจำหน่ายเป็นเมนูซิกเนเจอร์ในราคาแก้วละ20บาทมาพร้อมกับไอศครีมโคนชิลละ15บาทโดยความที่เป็นเครื่องดื่มให้ความสดชื่นรสชาติเปรี้ยวหวานหอมกลิ่นเลมอนในราคาที่จับต้องได้ จึงทําให้ได้รับความนิยมไม่แพ้เมนูอื่นแม้กระทั่งร้านไอศครีมและชาแบรนด์อื่นอย่างวีดีลิงสัญชาติจีนหรือจะเป็นไอชาจากอินโดนีเซียและน้องใหม่อย่างเทียนเทียนของค่าย CJ Express ก็มีเมนูน้ำมานาจำหน่ายในราคาแก้วละ20บาทแต่ล่าสุดถึงคิวของร้านโดนัทสัญชาติอเมริกันอย่างดังกินโดนัทออกสินค้าใหม่ที่ชื่อว่าน้ำเลมอนเอดขนาด22ออนซ์ จำหน่ายในราคาแก้วละ20บาทเทียบเท่ากับแบรนด์จีนจำหน่ายไปเมื่อวันที่18กันยายน2567ที่ผ่านมาเฉพาะสาขาที่ร่วมรายการรวม105สาขาแต่บางสาขาอย่าง MBK Center และจังซีรอนภูเก็ตขายแก้วละ30บาทอย่างไรก็ตามเมื่อพิจนารณาจากรูปลักษณ์แล้วพบว่ายังเป็นน้ำเลมอนเอดแบบใส่น้ำแข็งและมีรสชาติที่หวานกว่า เมื่อเทียบกับน้ำเลมอนเอดแบนดอื่นที่ส่วนใหญ่ไม่ใส่น้ำแข็งถึงกระนั้นกลยุทธ์ด้านราคาเป็นสิ่งสำคัญที่จูงใจให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อซ้ำในยกที่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือรายได้ยังไม่เข้มแข็งต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายเมื่อมีเครื่องดื่มที่ความสดชื่นในราคาไม่แพงจึงได้รับความนิยมและเกิดการซื้อซ้ำ หากสามารถควบคุมต้นทุนให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันในตลาดได้รวมกับกระแสะการบริโภคสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการทางเลือกมากกว่าสินค้าจากจีนเป็นไปได้ว่าจากเมนูนำล่องเพียง100สาขาเศษก็อาจจะกลายเป็นเมนูหลักต่อไปหรือหากไม่เป็นเช่นนั้นก็ถือเป็นการสร้างสีงสัสนทางการตลาดในยุคที่ร้านไอศครีมและชาแบรนด์ต่างชาติกำลังได้รับความนิยมนั่นเอง